สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะ Channel คืนค่ายบางอีนะครับผมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมที่กดติดตามผมทางช่อง YouTube นะก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่ได้ชมคลิปนะจากที่ร้านนะครับผมนะฮะก็อาทิตย์ก่อน2อาทิตย์ก่อนผมก็ลงคลิปให้ลูกค้าได้ชมแล้วนะฮะเป็นชุดกับดักพังพรนะฮะแต่เป็นตัวใหม่นะเป็นตัวเล่นใหม่นะครับผมเป็นตัวพังพรนะที่เราทำมานะครับผมนะตัวพังพรที่เราทำมานะครับผมนะนี่คือตัวใหม่เลยนะครับผมไม่เคยลงนะฮะตัวนี้เคยลงอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็ชุดนี้เป็นครั้งที่2นะแต่หลายคลิปแล้วที่ผมลงไปนะครับผมนะฮะก่อนหน้านี้นะอาทิตย์ก่อนผมลงประมาณ7คลิปนะฮะนะก็ดูนะครับผมนะคุณลูกค้านะเป็นตัวเล่นใหม่นะฮะตัวนี้เป็นเซตนะพร้อมอุปกรณ์ดักอุปกรณ์อะไรพวกลำโพงด้วยนะครับผมคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะก็ส่วนใหญ่ต่างจากต่างจังหวัดหมดเลยนะครับผมนะส่วนใหญ่นะครับคุณลูกค้านะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหมดเลยนะครับผมนะฮะก็ที่ร้านนะที่ร้านผมนะครับผมเราคุยกันก่อนนะเราคุยกันก่อนนะครับผมที่ร้านผมนะก็นะจัดส่งทุกจังหวัดเลยนะทั่วประเทศไทยเลยนะครับคุณลูกค้าทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมนะเก็บเงินปลายทางได้ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผมนะลูกค้าจ่ายหน้าบ้านได้เลยนะครับนะก็นะผมนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับคุณลูกค้านะฮะนะเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะฮะเป็นเซตนะฮะมีอะไรมั่งนะครับคุณลูกค้าเป็นเซตนะฮะคุณลูกค้ามีอะไรมั่งนะชุดแรกนะที่ผมเอามาให้ลูกค้าได้ชมก็จะเป็นที่ดักนะฮะเป็นที่ดักนะเป็นตัวบ่วงนะตัวบ่วงเป็นตัวบ่วงสลิงนะคุณลูกค้าเป็นสายสลิงนะฮะเป็นสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะคุณลูกค้าเป็นสายสลิงนะต่อด้วยสาย PE นะครับผมนะชุดนี้มันเหนียวนะคุณลูกค้าชุดนี้มันเหนียวนะปกติผมลงคลิปผมไม่เคยลงรูปผมนะครับผมแต่ชุดเนี้ยเดี๋ยวผมจะลงให้ลูกค้าได้ชมนะลูกค้าคอมเมนต์มาไม่เคยเห็นรูปผมนะครับผมโอเคเนี่ยผมลงคลิปที่เห็นผมแล้วนะครับผมนะก็ไม่เคยสู้กล้องนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงให้ลูกค้าได้ชมนะฮะนี่เป็นเซตนะฮะเซตพร้อมต่อก็จะมีตัวบ่วง5หลัก30บ่วงนะครับคุณลูกค้า5หลัก30บ่วงนะครับผมเป็นสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะชุดนี้มันเหนียวนะฮะเป็นสายสลิงคุณลูกค้านะลองนึกภาพดูนะฮะเป็นสายสลิงนะต่อพังพรนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยสาย PE สาย PE สายตกเบ็ดนะครับผมตัวนี้นะฮะพร้อมลังเก็บเลยนะพร้อมลังเก็บเลยนะครับผมสะดวกในการเก็บคืนนะครับผมนะบ่วงจะไม่เสียนะบ่วงจะเป็นทรงเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดตัวบ่วงนะครับผมตัวบ่วงนะฮะก็5หลักนะฮะยาวประมาณน่าจะประมาณ3เมตรได้นะครับผมถ้าเราติดกันนะฮะตั้งปักติดกันนะฮะน่าจะยาวประมาณ3เมตรแต่ปกติของพังพรเขาติดมั่วนะฮะติดมั่วปักมั่วนะแล้วแต่เลยแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่พื้นที่ของลูกค้านะว่าเหมาะสมกับปักประมาณไหนนะครับคุณลูกค้านะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่สถานที่นะมันไม่เหมือนกันนะเวลาเราออกไปต่อนะคนนี้ปักตรงคนนี้ปักอะไรปักห่างกันอะไรประมาณนี้นะครับผมมันแล้วแต่พื้นที่นะมันไม่เหมือนกันนะครับคุณลูกค้านะฮะอย่าไปตามนะเพราะว่าพวกสัตว์ป่าพวกนี้เราไม่แน่นอนนะฮะมันจะเข้าประมาณไหนนะฮะเราต้องลองฮะเราต้องลองนะลองปักดูก่อนนะครับผมนะ
มันไม่มี 100% หรอกครับที่ผมแจ้งไปมันจะถูกนะผมมันไม่มี 100% แน่นอนนะฮะคุณลูกค้านะมันอยู่ที่สถานที่แล้วก็พวกสัตว์มันจะเข้าประมาณไหนนะครับผมนะอย่าไปเชื่อนะที่เขาแจ้งไปว่าปักต้องปักให้แน่นั่นนะมันไม่เกี่ยวกันมันเกี่ยวแต่ว่ามันไม่ 100% แน่นอนนะคุณลูกค้านะมันไม่ 100% แน่นอนนะฮะโอเคนะต่อไปตัวพังพรนะเป็นตัวต่อตัวพังพรเป็นตัวพังพรปลอมนะครับผมพังพรปลอมนะครับตัวนี้นะโอเคนะเราหุ้มนะเป็นงานหุ้มด้านในเป็นพลาสติกนะด้านในพลาสติกนะไม่หักนะไม่หักนะเหมือนอะไรอ่ะมันเป็นโฟมอ่ะมันไม่ใช่โฟมที่ว่าหักง่ายนะมันไม่ใช่โฟมปกตินะมันเป็นเหมือนพลาสติกอะไรบางอย่างแต่ว่ามันกดได้นะมันไม่แข็งเกินนะแล้วก็มันไม่ได้นุ่มเกินนะฮะแต่กดได้นะฮะตัวนี้นะคุณลูกค้าสนใจเป็นเซตผมแนะนำเลยตัวนี้เพิ่งออกใครรับก่อนก็ได้ก่อนนะตอนนี้นะก็ตัวนี้ขายดีนะขายดีช่วงนี้ขายดีมากนะครับผมเป็นตัวของพรมันไม่เคยมีคนทำนะตัวนี้เป็นผมน่าจะเป็นเจ้าชุดแรกเลยนะที่เอาตัวนี้ลงนะครับใครที่อยากได้ก็โทรสั่งได้นะครับนะผมจะแบ่งก็จะแบ่งของที่ว่ามาตรฐานให้ลูกค้าได้ใช้ได้นานแน่นอนนะครับผมนะถ้าเป็นตัวลำโพงคุณลูกค้าดูเป็นตัวลำโพงลายพรานนะครับผมแบตอึด4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงส่วนของถ้าเป็นชุดเสียงชุดลำโพงคุณลูกค้าผมแนะนำเลยนะคุณลูกค้าต้องไปซื้อ power bank มาตัวหนึ่งนะครับผมใช้กับตัวลำโพงผมแนะนำอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าลำโพงที่เราใช้อยู่นะใช้ไปต่อมันไม่ใหญ่เกินนะพอที่จะว่าแบตมันจะอึดประมาณ1วันมันไม่มีหรอกนะแบตเตอรี่อึดประมาณ1วันขนาดเท่านี้นะมันต้องแพงนะแต่ตัวนี้มันราคาถูกไงนะตัวนี้มันเป็นของจีนนะครับผมเป็นของจีนตัวนี้นะแต่แบตมันก็อึดอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าลูกค้าถ้าอยากใช้นานผมแนะนำให้ลูกค้าไปซื้อ power bank มาแล้วก็ชาร์จไปนะเป็นคู่นะชาร์จไปมันจะมีรูเสียบชาร์จตรงนี้แล้วก็เปิดไปเลยนะครับผมมันจะอึดนะอันนั้นเป็นทั้งวันก็ได้นะครับผมรู้สึกนะถ้าใช้ power bank นะครับผมอันนี้เป็นตัวลำโพงนะฮะตัวลำโพงตัวนี้ก็สามารถบลูทูธได้ด้วยนะครับผมใช้บลูทูธกับตัวโทรศัพท์นะบลูทูธได้นะครับผมคุณลูกค้านะภาพมันไม่ค่อยนะเพราะว่าผมอยู่กลางแจ้งนะมันผมกลัวว่าอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยมันจะมืดนะผมก็เลยออกกลางแจ้งมันก็จะสว่างนะครับผมแต่ว่ามันร้อนอากาศมันร้อนมากเลยนะฮะโอเคนะฮะตัวต่อไปจะเป็นตัวแมมเสียงแมมเสียงลูกค้าจำไว้ใช้ตัวเล็กนะใช้ตัวเล็กนะตัวใหญ่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะใช้กับคอมนะแต่ตัวเล็กใช้กับแมมตัวลำโพงตัวนี้เลยนะครับคุณลูกค้าใช้กับตัวลำโพงตัวนี้เลยนะครับผมนะฮะก็ใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมคอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยนะใครที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะจะให้ผมลงคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะจะให้ผมสอนปักเดี๋ยวผมจะให้เด็กเขาปักบ่วงปักอะไรนะให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับผมนะวิธีปักคืนวิธีปักอะไรปักบ่วงไก่บ่วงพังพรนะที่ผมสาธิตให้ดูแล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมขอฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้าลากันตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ